คุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะฮะได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองฮะคือสภาทนายคือ สมาคมทนายความเนี่ยคนละอันกันกับสภาทนายความนะฮะอันนี้คือสมาคมทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นอีกอันนึงนั่นคือสภาวิชาชีพของทนายแต่อันนี้คือสมาคมทนายความคุณนรินทร์พงษ์เนี่ยเป็นนายกซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยอ่ะพูดกันตรงๆคุณนรินทร์พงษ์นี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าแถลงการของสมาคมทนายความออกมาแถลงการเรียกร้องนะให้สว.สว.เนี่ยนะให้งดออกเสียงให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกจากพรรคการเมืองเสียงข้างมากแต่รวบรวมเสียงได้ไม่ถึง376คนเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มันมีกรณีข่าวว่าจะงดออกเสียงไงนะตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาต่อไปนะเพราะว่าจะทำให้รัฐบาลประยุทธ์ได้รักษาการต่อนะกรณีสว.ออกเสียงให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นสภาสมาคมทนายความขออภัยสมาคมทนายความเนี่ยเรียกร้องให้สว.กำลังขอให้ยกเว้นการใช้บังคับรัฐธรรมนูญบางมาตราต้องพูดอย่างนี้ฮะเพราะรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติรวมถึงคำถามพ่วงเนี่ยเขาให้ใช้บังคับเลือกตั้งครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่เนี่ยออกมาเพื่อขอให้งดเว้นความหมายมันสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนว่าไอ้ความมั่นใจที่คุณเฉลิมประกาศโอ้ตอนนี้เกิน250แล้วเดี๋ยวมาอีกฝ่ายประชาธิปไตยทะลุเนี่ยมันก็ไม่จริงอะสิคือถ้ามั่นใจจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกมาพูดถึงสว.แบบนี้เลยด้วยซ้ำนะอันนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองส่วนกกต.ฮะ